านผู้ชมครับเราคุยเรื่องของการกำหนดอนาคตประเทศไทยข้อมูลที่ดูเนี่ยวันที่14พฤษภาคมแต่ละช่วงอายุที่สามารถเลือกตั้งได้เนี่ยก็จะไม่จำนวนไม่เท่ากันแต่เราจะมาดูกันเลยว่ากลุ่มไหนที่จะมีส่วนสำคัญที่จะผลักดันว่าคะแนนเนี่ยจะไปทางคนกลุ่มนี้วัยนี้นะฮะก็แบ่งกันทั้งหมด5กลุ่มด้วยกันเดี๋ยวอาจารย์เสรีช่วยตอนนี้กำลังคำนวณอยู่นะครับตัวเลขเต็มกระดาษเลยนะฮะตอนนี้กลุ่มที่1เนี่ยก็คือกลุ่ม before baby boomer นะฮะหรือกลุ่มคนที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2491นะฮะมีอยู่ประมาณ 2,900,000 คนกลุ่มที่2คือกลุ่มGeneration Baby Boomer อันนี้คือกลุ่มคนที่เกิดระหว่างปี2491ถึง2505มีอยู่กว่า9ล้าน3แสนคนกลุ่มที่3คือกลุ่ม Gen X นะฮะหรือกลุ่มคนที่เกิดระหว่างปี2506ถึง2526มีจำนวนกว่า20คนกลุ่มนี้เนี่ยเยอะที่สุดเลยนะครับที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยกลุ่มที่4คือกลุ่ม Gen Y กลุ่มคนที่เกิดระหว่างปี2527ถึง2546กว่า17ล้านคนและกลุ่มที่5คือกลุ่ม Gen Z คนที่เกิดระหว่างปี2547ถึงก่อนวันที่16พฤษภาคมปี2548อีกประมาณแค่1ล้านกว่าคนนี้นะฮะจากจำนวนที่ผมว่ามาทั้ง5กลุ่มนี้ท่านผู้ชมค่อยๆคิดตามนะว่ากลุ่มท่านอยู่ในกลุ่มไหนคิดว่าจากข้อมูลจำนวนของแต่ละเจนแล้วเนี่ยกลุ่มไหนจะมีอิทธิพลต่อการใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งมากที่สุดง่ายๆนะคะเรามี before gen b แก่มากแล้วครับ80 90แล้วนี่คืออายุแล้วนะอยู่ 2.9 2.9 พี่ให้ออกมาเลือกตั้งได้เพียงแค่ 80% อีก 20% ไม่ได้มาเพราะฉะนั้น 2.9 นี้ก็จะมาประมาณ 2.3 อาจารย์ให้ตัวเลขเยอะไปหรือเปล่า 50% เลยนะเพียง 50% ก็ได้ 50% ก็คือจะมาประมาณ 1.5 ใช่ครับถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะต่อไป Gen B กับ Gen X รวมกันมี29ล้าน Gen B Gen X โอเค29ล้านพี่ให้เลือกทางฝ่ายที่เป็นอนุรักษ์เนี่ย 70%ก็จะประมาณ 20.3 ล้านนะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยกลุ่มของ Gen Y และ Gen Z มี19ล้านพี่ให้สวิงมาทางนี้เพียงแค่ 20% ต่อก็จะเท่ากับ 3.8 เพราะฉะนั้น 20.3 บวก 3.8 ก็เป็น 24.1 นะคะบวกกับพวกแก่แล้วมาได้แค่ 1.5 มันก็จะกลายเป็น 25.6 อ่ะโอเคด้านนี้ 25.6 นะครับต่อไป Gen Y กับ Gen Z นะคะมีอยู่ทั้งหมด18ล้านพี่ให้เลย 80% 80% ใช่ฮะก็มีแนวโน้มเป็นไปได้80% ก็จะมีประมาณ 14.6 ล้านนะคะแล้วก็กลุ่ม Gen B Gen X พี่ให้สวิงมาที่นี่ 30% เลยนะคือทางนี้ไปทางโน้นนี่พี่ให้แค่20แต่ทางโน้นมาทางนี้พี่ให้30เลยนะ30จาก29ล้านมา 30% จะเท่ากับ 8.7 ล้านรวมเบ็ดเสร็จเป็น 23.3 ล้านแต่ทางฝั่งขโน้นเมื่อกี้พี่รวมให้ต๊อบดูแล้วนะคะมันคือ 25.6 งั้น 25.6 คือฝ่ายอนุรักษ์ 23.3 คือฝ่ายที่เขาเรียกตัวเองว่าประชาธิปไตยและต๊อบคิดว่าฝั่งไหนชนะก็น่าจะเป็นฝ่ายนี้ไหมฝ่ายอนุรักษ์ฝ่ายอนุรักษ์ใช่แต่อาจารย์เดี๋ยวนะฝ่ายอนุรักษ์อย่าลืมว่ากลุ่มเจนที่เป็นพ่อแม่ของเด็กที่เขามีแนวคิดว่าเป็น3นิ้วเนี่ยนะก็จะเป็นกลุ่มที่แตกออกไปทางฝั่งของที่พรรคที่เรียกตัวเองว่าประชาธิปไตยด้วยนะก็พี่ให้ทั้ง30แล้วไงพอไหมพอให้เยอะแล้วนะให้เยอะมากแล้วคือพี่ให้ฝั่ง Gen Y และ Gen Z สวิงไปหาอนุรักษ์แค่20แต่ว่าฝั่งอนุรักษ์เนี่ยให้สวิงมาที่ฝ่ายที่เขาเรียกประชาธิปไตยถึง30ถ้าอาจารย์คำนวณแบบนี้นั่นก็แปลว่าพรรคที่สนับพรรคคนวัยเลือกตั้งต่างที่มาใช้สิทธิ์เนี่ยแล้วสนับสนุนในฝั่งอนุรักษ์นิยมเนี่ยก็จะเยอะกว่าเยอะกว่าและอย่าลืมว่าตอนนี้เขารณรงค์ออกมากันด้วยนะ
เขารณรงค์ว่าอย่าอยู่นิ่งไม่ได้นะพวกช้างป่วยทั้งหลายผู้ที่ถูกดูแคลนพี่ถึงบอกไงถ้าออกมาเกินกว่า 70% อนุรักษ์ชนะแต่ถ้าน้อยกว่า 70 อนุรักษ์แพ้นั่นก็แปลว่าฝั่งประชาธิปไตยอันนี้ผมพูดในนามที่เขาเรียกกันนะแปลว่าไม่แลนสไลด์แน่นอนผมไม่มีทั้ง2พรรคไม่ว่าเพื่อไทยหรือก้าวไกลไม่มีใครแลนสไลด์หรอกค่ะถ้าว่าตัวหารเนี่ยก็มาอยู่ที่ประชาธิปัตย์อาจจะได้เพิ่มขึ้นมาจากปี62ภูมิใจไทยอาจจะได้เพิ่มขึ้นมาอันนี้บินไม่แน่ใจว่าเพิ่มหรือไม่เพิ่มเพราะอย่าลืมนะท็อปมันมีพรรครวมไทยสร้างชาติเป็นพรรคใหม่อู้แต่กระแสลุงตู่เมื่อกี้เราคุยเบรกที่แล้วนั่นไงเป็นพรรคใหม่พี่ถึงบอกว่าคือท็อปอย่าไปสรุปว่าประชาธิปัตย์จะเพิ่มขึ้นไม่เพิ่มเหรอฮะรักษาเท่าเดิมให้ได้ก่อนเถอะเพราะอย่าลืมว่ามีคนเก่งคนดีเนี่ยออกมาจากประชาธิปัตย์มาเยอะแล้วไปอยู่รวมไทยอ่าฮะเช่นเดียวกันกับภูมิใจไทยเนี่ยเขาดึงบ้านใหญ่แล้วก็ดึงสสดาวฤกษ์ได้เยอะแต่อย่าลืมว่ากระแสอนุทินกับกระแสลุงตู่กระแสลุงตู่เหนือกว่าอนุทินเยอะนะจ๊ะถูกป่ะและอย่าลืมว่าคนหลายๆคนที่กรุงเทพนะคะที่ย้ายจากพลังประชารัฐแทนที่จะมารวมไทยสร้างชาติแต่ไปภูมิใจไทยเนี่ยต้องถามว่าคราวที่แล้วเขาเป็นดาวฤกษ์ด้วยตัวเขาเองหรือเขาได้เพราะกระแสลุงตู่อันนั้นก็แปลว่าถ้าเป็นแบบนี้ที่อาจารย์เสรีวิเคราะห์มาเนี่ยไขความลับมาให้ดูก็แปลว่าพรรคฝ่ายค้านเดิมเนี่ยก็จะอยู่เป็นฝ่ายค้านเดิมอย่างนี้เหรอแน่นอนพรรคคะแนนก็จะไม่ถึง251แล้วพรรคใหม่ๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเพราะปีนี้แล้วตั้งคนนี้บัตร2ใบแล้วเช่นพรรคใหม่ๆพรรคเล็กๆเนี่ยเข้ามาอยู่ในกลุ่มรัฐบาลมากขึ้นไหมครับไม่มันก็จะเหมือนเดิมก็คือรวมไทยสร้างชาติภูมิใจไทยพลังประชารัฐประชาธิปัตย์ชาติไทยพัฒนาส่วนพรรคเล็กๆน้อยๆที่ได้เป็นสสเศษที่ 40,000 กว่าได้ไม่มาแล้วโอ้ยอย่างงี้ไทยสร้างไทยแหละที่จุดยืนเค้าเนี่ยไอ้นุ่นก็ไม่เอาไอ้นี่ก็ไม่เอาอยู่ตรงไหนอ่ะอันนั้นแหละที่พี่เคยวิเคราะห์ว่าเค้าจะอยู่ยังไงในเมื่อลุงเค้าก็ไม่เอาแต่ขณะเดียวกันเค้าก็บอกว่าเค้าไม่ใช่เป็นพี่น้องกับเพื่อไทยพี่ยังสงสัยอยู่เค้าจะเป็นยังไงแล้วก็ไปอยู่กับคุณเต้มั้ยพรรคไทยศรีวิไลก็คืออยู่ตรงกลางแต่พี่อยากจะพูดนิดเรื่องนิดนึงเลือกเราไปไล่ลุงใช่ไหมคะแล้วก็ลดความขัดแย้งประโยคของคุณบอกคุณไปไล่ลุงเนี่ยแล้วคุณบอกลดความขัดแย้งเนี่ยตอบว่ามันขัดแย้งกันในตัวไหมใช่ถ้าคุณคิดจะไปไล่ลุงคุณกำลังสร้างความขัดแย้งแล้วนะโอเคครับหมดเวลาของรายการเรื่องลับมากแล้วนะครับเราต้องจากลากันไปแล้วพร้อมมาเจอกันใหม่ในวันจันทร์ที่มีอะไรอะไรด้วยรอยยิ้มหรือด้วยน้ำตา ด้วยรอยยิ้มหรือด้วยน้ำตา ชอบคำนี้มากเลยนะฮะเอาละครับเราลาไปก่อนนะครับอย่าลืมดูย้อนหลังนะครับผ่านทาง Facebook เรื่องลับมากและ YouTube เรื่องลับมาก Official ครับกดไลค์ Subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยครับวันนี้เราทั้งคู่พร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ Thank you.